วัสดีค่ะพบกับ Channel สนกัด Life on the World หลายคนคงเคยได้ยินเรื่องราวของการบันทึกสถิติที่จัดได้ว่าเป็นที่สุดในโลกของสิ่งต่างๆลงใน Guinness Book โดยถูกแบ่งออกเป็นหมวดหมู่มากมายซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสังคมที่อุดมไปด้วยความแปลกที่นับวันจะสรรหาความแปลกที่แปลกยิ่งกว่ามาแย่งชิงตำแหน่งกันและจับจองพื้นที่เป็นเจ้าของสถิติที่แปลกยิ่งกว่ากันมากขึ้นรวมไปถึงชาวอินเดียที่ไม่ว่าจะเป็นทั้งบรรดาสาวแขกหรือว่าอาบังก็ล้วนแล้วแต่ตบเท้ากันเข้ามาร่วมกับเขาด้วยซึ่งจะแปลกสักขนาดไหนนั้นตามไปดูกันเลยค่ะอันดับที่10รูปโมเสสที่ทำจากถุงยางอนามัยที่ใหญ่ที่สุดในโลกปัจจุบันชาวอินเดียต้องพบกับปัญหานับไม่ถ้วนอันเนื่องมาจากจำนวนประชากรที่มีมากเกินไปนั่นเองดังนั้นการนำถุงยางอนามัยจำนวนมากมาต่อกันเป็นรูปโมเสสที่มีขนาดมหึมารูปนี้จึงเป็นความพยายามในการสร้างจิตสำนึกและกระตุ้นให้พลเมืองของพวกเขารู้จักหันมาใช้การคุมกำเนิดด้วยวิธีการที่สุดแสนจะง่ายดายนั่นก็คือถุงยางอนามัยนี่แหละค่ะซึ่งไม่เพียงแต่จะเป็นการช่วยควบคุมจำนวนประชากรของประเทศเท่านั้นแต่ยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคภัยได้อีกด้วยอันดับที่9ผ้าพกหัวที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นที่ทราบกันดีว่าผ้าพกหัวนั้นเป็นส่วนสำคัญที่คู่กับศาสนาซิกมาแต่ไหนแต่ไรแต่สำหรับผู้ชายคนนี้อัฟตาสิงมอนเขานั้นเป็นชาวอินเดียที่สุดแสนจะธรรมดาแต่ทว่าเขาพิเศษไม่เหมือนใครตรงที่เขาสวมเทิร์บแมนหรือว่าผ้าพกหัวนะคะที่ใหญ่ที่สุดในโลกนั่นเองซึ่งหมวกของเขานั้นมีน้ำหนักถึง100ปอนด์หรือราวๆ45กิโลกรัมนั่นเองล่ะค่ะซึ่งเขาต้องใช้เวลาราวๆ6ชั่วโมงในการสวมใส่และเขาทำมันแบบนี้มาตลอดระยะเวลา16ปีกันเลยทีเดียวคนอื่นอาจจะมองดูว่าเป็นเรื่องแปลกแต่สำหรับคุณลุงอัฟตาซิงมอนเนี่ยเขาคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวันไปแล้วนั่นเองอันดับที่8ชายที่ครองสถิติมีรอยสักรูปธงชาติและหมายเลขสำคัญสำคัญเยอะที่สุดในโลกสำหรับชายวัย70ปีคนนี้เป็นที่รู้จักกันดีในชื่อของกินเนสริชี่ซึ่งเป็นบุคคลที่จะได้ว่ามีรอยสักเป็นรูปธงที่เยอะที่สุดบนร่างกายโดยบนตัวของคุณลุงนั้นมีลายสักรูปธงประเทศต่างๆถึง305ประเทศแทนที่อีกราว185ประเทศและธงขนาดเล็กอีก165รูปรวมไปถึงคำแล้วก็ตัวอักษรต่างๆอีก 2,850 คำกันเลยทีเดียวแต่ถ้าว่าคุณลุงแกคงต้องหยุดลายสักไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วล่ะค่ะเพราะภรรยาของคุณลุงบอกว่าเธอพร้อมจะเดินออกจากชีวิตของคุณลุงทันทีถ้าคุณลุงคิดจะสักเพิ่มมากขึ้นไปกว่านี้นั่นเองล่ะค่ะอันดับที่7ผู้ครองสถิติหนวดที่ยาวที่สุดในโลกโดยผู้ที่ครองสถิติหนวดยาวที่สุดรายนี้ก็คือรามสิงห์ชัวหานนะคะซึ่งเขานั้นมีขนาดของหนวดวัดความยาวได้ที่ 4.29 เมตรหรือประมาณ14ฟุตนั่นเองล่ะค่ะเขาได้ถูกวัดความยาวของหนวดในรายการโชว์ทางทีวีของประเทศอิตาลีที่มีชื่อว่าโลโชเดเรคคอร์ดในกรุงโรมเมื่อวันที่4มีนาคมปี2553นั่นเองอันดับที่6การพิมพ์ด้วยจมูกที่เร็วที่สุดในโลกพิมพ์กับมือบางคนก็ถือว่ายากแล้วแต่สำหรับชายหนุ่มคนนี้มูฮัมหมัดเคอร์ชีสฮาเซนเขานั้นได้ทำลายสถิติโลกใหม่ด้วยการพิมพ์ด้วยจมูกที่เร็วที่สุดในโลกด้วยความเร็วถึง103ตัวอักษรในเวลาเพียงแค่ 47.44 วินาทีเท่านั้นซึ่งเขาได้ทำลายสถิติโลกซึ่งก่อนหน้านี้นะคะได้มีหญิงสาวคนหนึ่งทำไว้ที่1นาทีกับ33วินาทีด้วยจำนวนตัวอักษร103ตัวอักษรเท่ากันนั่นเองอันดับที่5การกอดที่มากที่สุดในโลกภายในเวลา1ชั่วโมงของเจซิมฮาดาวิราลาสถิติแปลกๆแบบนี้ก็มีด้วยกับการกอดคนแปลกหน้าที่อยู่บนท้องถนนในเวลาเพียงแค่1ชั่วโมงซึ่งเขาสามารถกอดคนได้ถึง 2,436 คนเลยทีเดียวซึ่งสถิติที่เขาทำไว้ล่าสุดนั่นก็คือเมื่อวันที่29กันยายนปี2012
อันดับที่4การรวมตัวของมหาตมะคานธีที่เยอะที่สุดในโลกซึ่งแน่นอนค่ะว่าการรวมตัวแบบนี้คงไม่เกิดขึ้นที่ไหนเป็นแน่ถ้าไม่ใช่ประเทศอินเดียเพราะนี่คือการรวมตัวของมหาตมะคานธีถึง 4,605 คนเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นการรวมกลุ่มของผู้ที่มีความศรัทธาในตัวของมหาตมะเพื่อเฉลิมฉลองวันคล้ายวันเกิดครบรอบปีที่146ของมหาตมะคานธีในวันที่2ตุลาคมปี2015นั่นเองล่ะค่ะอันดับที่3ผู้ครองสถิติขนหูยาวที่สุดในโลกใช่แล้วล่ะค่ะคุณได้ยินไม่ผิดขนหูนี่แหละค่ะซึ่งคนที่ครองตำแหน่งนี้นั่นก็คือคนขายของชำชาวอินเดียที่มีชื่อว่าราธาคารซึ่งเขานั้นได้มีเป้าหมายในชีวิตอย่างแน่วแน่นั่นก็คือจะต้องครองตำแหน่งคนที่มีขนหูยาวที่สุดในโลกไว้ให้ได้ซึ่งสถิติที่เขาได้ทำไว้และก็ได้ถูกบันทึกไว้ในกินเนสบุ๊กนั่นก็คือขนหูที่มีความยาวถึง 13.2 เซนติเมตรในปี2546แต่เขาก็ไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่นั้นหลังจากที่ได้ไว้ต่อไปอีกหลายปีความยาวของขนหูก็เพิ่มขึ้นเป็น25เซนติเมตรจนถึงตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าขนหูของคุณลุงจะยาวเพิ่มขึ้นอีกสักเท่าไหร่กันนะคะซึ่งตอนนี้ลุงกำลังรอคณะกรรมการกินเนสมาบันทึกสถิติใหม่ล่าสุดของเขาตอนนี้อยู่นั่นเองล่ะค่ะอันดับที่2ผู้ครองสถิติเล็บมือที่ยาวที่สุดในโลกชายที่ถือครองสถิติเล็บมือที่ยาวที่สุดในโลกรายนี้ก็คือชรินลาดซึ่งตัวของคุณลุงนั้นนะคะได้เกิดในปี1938แล้วก็หยุดตัดเล็บมือมาตั้งแต่ปี1952ซึ่งก็คือคุณลุงนั้นได้หยุดตัดเล็บมาตั้งแต่อายุ14ปีนั่นเองล่ะค่ะและตอนนี้เล็บของคุณลุงก็มีความยาวรวมถึง 909.6 เซนติเมตรหรือราวๆ 358.1 นิ้วเลยทีเดียวถึงแม้ว่าเล็บที่ยาวขนาดนี้จะเป็นอุปสรรคสำหรับคุณลุงเพราะนอกจากจะไปไหนมาไหนลำบากแล้วมันก็ยังมีน้ำหนักมากอีกด้วยแต่คุณลุงก็คาดหวังเอาไว้ว่าเล็บของคุณลุงจะถูกเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์หลังจากที่คุณลุงนั้นเสียชีวิตไปแล้วนั่นเองและมากันที่อันดับที่1 นั่นก็คือกลิ่นไส้เดือนเยอะที่สุดในโลกภายในเวลา1นาทีผู้ครองสถิติสุดสยองรายนี้นะคะเป็นชายหนุ่มวัย23ปีที่มีชื่อว่าจอห์นปีเตอร์เจ้าของสถิติที่ใครเห็นแล้วต้องร้องยี้กันเลยล่ะค่ะกับการกลิ่นไส้เดือนจำนวนมากมายภายในเวลา1นาทีซึ่งเขานั้นสามารถกลืนกลิ่นไส้เดือนได้เป็นจำนวนหลายร้อยตัวเลยทีเดียวนอกจากจะชอบกินไส้เดือนเป็นอาหารทานเล่นแล้วปีเตอร์ยังชอบกินแมลงปอแล้วก็จิ้งจกเป็นอาหารว่างระหว่างวันนอกเหนือจากอาหารหลักอีกด้วยล่ะค่ะเห็นแล้วกลืนน้ำลายกันเลยใช่ไหมคะจะเห็นได้ว่าแต่ละคนจะมีสถิติโลกที่สุดแปลกแหวกแนวกันทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะแล้วคุณล่ะคะคิดจะจับจองพื้นที่บนกินเนสบุ๊กเพื่อทำสถิติสักตำแหน่งไหมล่ะคะถ้าสนใจแล้วก็ซ้อมมือกันไว้พลางๆก่อนเลยแล้วกันสำหรับคลิปนี้นะคะชื่อของบุคคลที่เอ่ยไปในคลิปอาจจะมีการอ่านออกเสียงที่ผิดพลาดไปยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ